วัสดีครับผมสรีพงษ์ทิพย์ทันนะฮะหรือว่าครูเบิร์ตนะฮะผมตอนนี้เป็นหัวหน้าวง Bangkok Symphony Orchestra แล้วก็เป็นหัวหน้าแขนงวิชาเครื่องสายประจำวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตครับผมเริ่มเล่นดนตรีเมื่อตอนอายุ4ขวบที่บ้านให้การสนับสนุนดีมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อถ้าไม่มีคุณพ่อผมคงไม่สามารถมาได้จนถึงทุกวันนี้คราวนี้มาถึงเครื่องดนตรีที่ผมเล่นกันบ้างสมัยเด็กๆแน่นอนครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าเครื่องดนตรีที่ถูกและหาได้ง่ายซึ่งอันนั้นมันก็จะมาจากในสมัยก่อนนะฮะมันจะหาได้ง่ายมากไวโอลินที่มาจากเช็กโกสโลวาเกียยุโรปตะวันออกนะขายที่เวิร์กนครเกษมถูกมากๆนะฮะคุณพ่อผมก็นอกจากนั้นแล้วยังชอบสะสมไวโอลินด้วยเพราะฉะนั้นผมจะมีไวโอลินให้เลือกหลายตัวแต่ปัญหาก็คือว่าไม่มีไวโอลินตัวเล็กผมเริ่มเล่นตอน7ขวบเนี่ยผมจำได้ว่าใช้ไวโอลินไซส์3 4ซึ่งโดยปกติเขาไม่ใช้กันนะ7ขวบเขาจะต้องใช้แค่ half size ผมก็จะเล่นด้วยท่าอย่างเงี้ยแล้วพอโตขึ้นมาคุณพ่อก็ให้ oversize มาตลอดถ้าเกิดนึกง่ายๆก็คือเหมือนเราซื้อรองเท้านักเรียนให้ลูกเราครับเราเวลาเราซื้อรองเท้านักเรียนให้ลูกเราเนี่ยจะต้องซื้อใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าลูกเราเท้าโตเร็วผมจำได้ฮะตอนสมัยเด็กๆตอนที่ช่วงนั้นได้ออกโทรทัศน์บ้างนะฮะยังมีวิดีโออยู่เลยเห็นภาพการเล่นไวโอลินท่าเป็นงี้นึกว่าเล่นวิโอลาแต่จริงๆแล้วเป็นไวโอลินนะฮะ full size พอดีว่ามันต้องใช้ไวโอลินที่โตณปัจจุบันนี้ผมมีไวโอลินเป็นของผมเองเนี่ยที่ชอบมากๆอยู่2คันด้วยกันนะอันแรกเป็นไวโอลินที่ผลิตในปี1892อีกตัวหนึ่งเป็นไวโอลินที่ผลิตในปี1929นะฮะอันนึงเป็นของอเมริกาอีกอันนึงเป็นของอิตาเลียนนะฮะในเรื่องการฝึกซ้อมนะฮะก็ผมขอแบ่งเป็น2ช่วงดีกว่าช่วงตอนเป็นนักเรียนกับช่วงตอนเป็นโปรก็ในช่วงตอนเป็นนักเรียนแน่นอนครับสิ่งที่ทำได้และยังอยากที่จะทำให้มากขึ้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้คือฝึกซ้อมให้มากขึ้นคือผมเนี่ยพอเริ่มจริงจังนะฮะก็จะต้องซ้อมไวโอลินในช่วงผมขอเริ่มจากตอนม.ต้นแล้วกันผมจะซ้อมอย่างต่ำวันละ2ชั่วโมงคือกลับจากโรงเรียนปุ๊บเนี่ยผมซ้อมทันทีนะฮะ2ชั่วโมงก่อนที่จะทานข้าวพักผ่อนหรือว่าทำกันบ้านถ้าเป็นตอนช่วงปิดเทอมจะขยายไปวันละ6ชั่วโมงในการซ้อมนะฮะก็จะแบ่งเลยครับเหมือนทานยาฮะเช้ากลางวันเย็น2ชั่วโมง2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ครบ1วันแล้วเราก็เอาเวลาตรงช่วงกลางคืนเนี่ยมาพักผ่อนนะฮะคราวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะฮะไปตลอดเลยจนถึงได้ทุนไปเรียนต่างประเทศตอนที่ไปเรียนต่างประเทศโรงเรียนของผมต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่มีความเข้าใจในนักดนตรีเป็นอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยถ้าที่ฮ่องกงเนี่ยเปิด24ชั่วโมงส่วนที่อเมริกาเนี่ยห้องซ้อมเปิดถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนเวลาละผมไม่ค่อยได้ซ้อมตอนกลางวันละผมจะซ้อมตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะลากยาวไปครับก็ทุ่มหนึ่งถึงประมาณ5ทุ่มหรือเที่ยงคืนว่าลิมิตขึ้นอยู่กับว่ามีเพลงมากน้อยแค่ไหนที่ต้องโคเวอร์นั่นคือช่วงเรียนนะฮะแต่ต้องขอบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วจริงๆเป็นคนชอบซ้อมที่บ้านเพราะว่าวิธีการซ้อมของผมเนี่ยผมจะหลังจากที่เราเรียนรู้โน้ตอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะเปิดซีดีไปด้วยเหมือนคาราโอเกะนะฮะซึ่งคือในเพลงที่สำคัญเช่นบทเพลงประเภทไวโอลินคอนแชร์โตเนี่ยการฝึกซ้อมเพื่อให้เราได้ฟังเสียงจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากซีดีอย่างเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างสำคัญเพราะเราจะได้เรียนรู้พาร์ทอื่นนอกเหนือจากพาร์ทของตัวเองด้วยนะฮะก็เรื่องการฝึกซ้อมคราวนี้ตอนเป็นโปรแล้วฝึกซ้อมยังไงก็ต้องบอกว่าเมื่อเราขึ้นมานะเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างนี้เวลา
การฝึกซ้อมน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เพราะว่าเราทำหลายอย่างแต่น้อยลงประสิทธิภาพต้องมากขึ้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นนะฮะประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็จะเกิดขึ้นได้จากการที่ตอนนี้สิ่งที่มันดีกว่าตอนเป็นนักเรียนอย่างหนึ่งคือเรารู้จักเทคนิคทุกอย่างหมดแล้วสิ่งสำคัญก็คือทำให้มันเกิดความชำนาญแต่ว่าระยะเวลาการทำให้เกิดความชำนาญเนี่ยมันจะสั้นลงเพราะว่าเราเข้าใจในสิ่งที่เราต้องทำว่าต้องทำอย่างไรนะฮะก็การฝึกซ้อมในช่วงเป็นโปรเนี่ยก็ผมจะซ้อมให้ได้อย่างต่ำวันละอยู่ประมาณ1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอันนั้นเป็นรูทีนนะฮะถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องไปชดเชยเอาอีกวันหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมีต้องเล่นคอนแชร์โตเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ผมจะฝึกซ้อมเพิ่มเป็นวันละ 3-4 ชั่วโมงนะฮะก็ยังไม่ทิ้งการฝึกซ้อมครับแต่ว่าฝึกซ้อมได้ฉลาดขึ้นนะฮะโรงเรียนที่ผมได้ทุนไปเรียนนะครับก็มีอยู่2โรงเรียนด้วยกันนะฮะโรงเรียนแรกก็คือที่ฮ่องกงนะฮะมีชื่อว่าฮ่องกง Academy for Performing Artsนะฮะคือจริงๆก็เหมือนโรงเรียนนาฏศิลป์แต่เป็นแบบ international นะฮะมีนักเรียนมาจากทั่วโลกนะฮะในช่วงที่ผมไปเรียนเนี่ยมีนักเรียนที่เป็น exchange student มาจากประเทศอังกฤษหรือคนที่เรียนจบจากอังกฤษแล้วออสเตรเลียแล้วมาเรียนต่อที่นี่เนื่องจากคุณภาพของการศึกษาที่นู่นดีมากๆเลยนะฮะและเนื่องจากฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเอเชียก็ถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญเขาจะมีศิลปินดังๆเนี่ยมาแสดงคอนเสิร์ตตลอดเวลาอันนี้คือเป็นโอกาสดีมากๆที่ผมได้มีโอกาสได้ไปชมคอนเสิร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนเท่านั้นการเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งนักดนตรีถ้าเกิดเราไม่ไปฟังไลฟ์คอนเสิร์ตถือว่าใช้ไม่ได้อันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะฮะซีดีเสียงแห้งๆเมื่อเราไปฟังคอนเสิร์ตในที่ที่อยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปนะฮะนอกจากนั้นแล้วตอนช่วงที่ผมเรียนเนี่ยคณบดีของโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยเป็น Principal Oboe ของวง London Symphony Orchestra เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเนี่ยมีคอนเนคชั่นกับศิลปินดังๆมากมายเหลือเกินแล้วก็ผมได้โอกาสดีที่เข้าร่วมมาสเตอร์คลาสกับศิลปินดังๆระดับโลกหลายต่อหลายคนตอนที่เรียนอยู่ที่ฮ่องกงแล้วก็อาจารย์ที่สอนผมอาจารย์ไมเคิลมาเนี่ยเป็นท่านเป็นคุณครูที่เก่งมากๆจริงๆผมเรียนรู้อะไรจากท่านหลายอย่างมากๆนะฮะพอไปที่อเมริกามันยังมีคำหนึ่งที่ผมจำได้ดีเลยว่าอาจารย์เขาพูดกับผมว่าไงคือผมค่อนข้างที่จะทางด้านเทคนิคผมค่อนข้างที่จะจบละหลังจากที่เรียนที่ฮ่องกงนะฮะพอได้ทุนไปอเมริกาเนี่ยในปีแรกไปถึงปุ๊บอาจารย์ลาพักร้อนเลยลาพักร้อนเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยฮะอาจารย์เนี่ยครบ7ปีเนี่ยเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่า sabbatical leave ก็คือลาไป1ปีไปทำโปรเจกต์ที่อยู่ในใจคือง่ายๆว่า7ปีคุณมีโอกาสตามล่าความฝันของคุณเอง1ครั้งนะฮะพอดีผมไปช่วงนั้นพอดีก็ได้เรียนกับอาจารย์คนหนึ่งอายุยังเด็กมากเลยแล้วก็เด็กมากแต่เก่งมากเป็นลูกครึ่งอเมริกันโคเรียได้ที่3ไชคอฟสกี้ไวลินคอมเพทิชันตั้งแต่อายุ16คนนั้นก็เป็นคนเปิดโลกชื่อว่าอาริซาพาร์คนะอาจารย์อาริซาพาร์คหนึ่งคือตั้งใจเรียนเป็นพิเศษเพราะอาจารย์สวยด้วยแต่ว่าอาจารย์ก็เก่งมากจริงๆฮะผมได้เรียนเทคนิคไวโอลินขั้นสูงหรือเรียกว่า virtuoso กับอาจารย์อาริซาพาร์คค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็สมัยนั้นผมก็ซ่ามากเลยมันมีเพลงหนึ่งผมจำได้ว่าคืออาจารย์เขาถามว่าอยู่อยากจะเรียนไชคอฟสกี้ไวโอลินคอนแชร์โตไหมคือถ้าเป็นสมัยนี้นะฮะผมก็คงบอกว่าอยากเรียนสมัยเด็กก็ห้าวครับคิดว่าไชคอฟสกี้ไวโอลินคอนแชร์โตเนี่ยเป็นเพลงโหลใครๆก็เล่นกันก็ถามอาจารย์ว่ามีช้อยส์อื่นให้เลือกอีกไหมครับคือจริงๆเนี่ยอาจารย์เขาไปแข่งมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเกิดได้เขาสอนเพลงนั้นเนี่ยก็จะง่ายไม่เอาไปเลือกเป็นเล่นแบบโปรโกเฟียฟไวโอลินคอนแชร์โตแทนซึ่ง
ัญหามันคือว่าพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องโซโล่กับวงกลมศิลป์ชัยคอฟสกี้ไวลินคอนแชร์โตต้องหัดเองใหม่หมดเลยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ต้องอยากฝากน้องๆไว้นะครับว่าใครก็ตามอย่าซ่าเกินไปก็ควรที่จะต้องเรียนตามสเต็ปและขั้นตอนนะฮะสิ่งที่อยากทำเนี่ยจริงๆมีมากมายหลายอย่างมากๆเลยนะฮะหนึ่งก็คือผมอยากที่จะทำอัลบั้มนะผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นผลงานที่ฝากไว้ได้อยากจะทำอัลบั้มออกมาสัก10อัลบั้มเยอะไปไหมก็นั่นแหละครับก็ตราบใดที่ท่านยังฟังผมก็พร้อมที่จะเล่น